ถามน้องว่าน้องทำไมมะนาวถึงติดดอกเยอะจังคะก่อนหน้านี้ดูแลอย่างไรน้องก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะจะแล้งมากๆเลยแล้วมะนาวก็เหมือนจะเหลืองๆพอฝนตกมาแรงๆมะนาวก็เลยติดดอกเต็มเลยติดลูกด้วยติดดอกด้วยเลยทำให้มะนาวออกลูกเยอะทำให้เรานึกได้ว่าอ๋อเคยมีคลิปหนึ่งนะสอนว่าถ้าอยากให้มะนาวติดลูกต้องทิ้งช่วงเขาไม่ให้น้ำเขาสักระยะหนึ่งประมาณ15 วันก็คงจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันเนาะน้องเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงมาระยะหนึ่งแล้วก็ฝนมาแรงก็เหมือนประจวบเหมาะที่เราได้ศึกษามาจากในคลิปเนาะว่าถ้าอยากให้มะนาวออกลูกต้องห่างการลดน้ำให้เขาเหตุการณ์ก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาตรงกันทำให้เรารู้ว่าวิธีการดูแลมะนาวมันเป็นเช่นนี้นี่เองคือคล้ายๆกันค่ะเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยเพียงแต่ที่เราศึกษามาคือเขาทิ้งช่วงไม่ให้น้ําแต่อันนี้คือฝนทิ้งช่วงไม่ได้น้ําก็คือเหตุการณ์เดียวกันเนาะแล้วเราก็มาประจบเหมาะมาประจบกันมาวิเคราะห์ชนกันว่าเออน่าจะใช่เหตุการณ์แบบนี้เราน่าจะดูแลมะนาวแบบนี้ได้เช่นกันเนาะนี่ดูวงบ่อของเขาก่อนหน้านี้ป้าได้ทำไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้อธิบายในคำที่น้องเขาอธิบายเรามาเนาะป้าก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าโอ้เหตุการณ์ที่เราไปศึกษาจากคลิปมาและเรามาดูจากความเป็นจริงเห็นไหมคะลำโคนต้นของเขาพยายามจะแต่งให้สะอาดดูดีไม่ให้ผีอะไรมารกเลยแล้วเขาก็จะไปกวาดใบไม้อินทรีย์วัตถุคือใบไม้ที่ข้างๆบ้านเขาก็จะกวาดมาใส่บงบ่อนะคะแล้วต้นของเขาก็จะสมบูรณ์ใหญ่มากๆแล้วก็ตรงมากๆทำเป็นร่มเงาได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเอา1 วงบ่อ 2 วงบ่อ 3 วงบ่อแล้วก็ให้เขาเหมือนเขาทำสามเหลี่ยมสามมุมอะเนาะแล้วเขาก็จะให้ข้างบนมาชนกันการห่างของเขาก็ประมาณเมตรกว่าๆเกือบ2 เมตรนะคะนี่ค่ะเขาก็จะห่างประมาณนี้แต่ตรงพุ่มของเขานะก็มาชนกันพอดีแต่แสงเขาก็จะได้แสงมาส่องถึงลำต้นคล้ายๆกันส่องถึงทุกใบส่องถึงลูกสังเคราะห์แสงได้ดีค่ะแบบนี้ทำให้มะนาวมีความสมบูรณ์ค่ะจากการสังเกตมีความสมบูรณ์มากๆทุกต้นเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมป้าลองจนจบแล้วก็จะมีคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมป้ารองและก็ให้กำลังใจป้ารองเสมอมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ